คุณผู้ชมคะตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจกับกลุ่มทุนจีนนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำธุรกิจกลุ่มสีเทาด้วยนะคะหนึ่งในนั้นค่ะคือกรณีของนายหาวเจอตู้หรือว่านายตู้หาวนั่นเองนะคะเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่มีกรณีไปพัวพันกับยาเสพติดด้วยนะคะและบ่อนการพานันที่อยู่กลางกรุงแต่ว่าก็มีข้อสังเกตว่าทำไมคนนี้ถึงได้รับสัญชาติเร็วจริงๆนะคะสำหรับนายตู้หาวเนี่ยก็มีข้อมูลค่ะคุณผู้ชมว่าหลังจากแต่งงานกับ หญิงไทยไปแล้วก็ได้ไปยื่นเรื่องขอแปลงสัญชาติต่อกองบัญชาการตํารวจสันติบาลเมื่อวันที่3สิงหาคม2554และได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยในปี2558ตามพรบสัญชาติซึ่งก็ใช้ระยะเวลาเพียง4ปีเท่านั้นเองนะคะแม้ว่ากรณีนี้จะมีคําชี้แจงจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าก่อนที่เขาจะได้รับสัญชาติไทยมีการดําเนินการตามกระบวนการต่างๆครบถ้วนเลยค่ะเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดเอาไว้ แต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้าลองเทียบกรณีนี้นะคะกับกลุ่มผู้เท่าที่ไร้สัญชาติซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลับต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงสัญชาติแบบนี้เนี่ยยาวนานมากกว่า10ปีอีกนะคะข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนี้ค่ะเพราะว่ายังมีคนต่างชาติที่ทําประโยชน์และยังไม่ได้สัญชาติง่ายๆและเร็วแบบนี้นั่นเองรวมถึงการทวงถามความเป็นธรรมสําหรับการขอแปลงสัญชาติของกลุ่มผู้เท่าที่ไร้สัญชาตินะคะซึ่งนายพิธาสวงจันฉายฉัด ซึ่งเป็นผู้แทนอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าปัจจุบันไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการแปลงสัญชาติเพียงฉบับเดียวก็คือพรบรสัญชาติโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้จะมี400,000กว่าคนที่เกิดในประเทศไทย100,000คนและที่เหลืออีก300,000คนเนี่ยย้ายเข้ามานะคะและกำลังเข้าสู่กระบวนการของการแปลงสัญชาติด้วยแต่ต้องมาดูกันอีกชั้นหนึ่งนะคะว่าจะได้สัญชาติครบถ้วนทุกคนหรือไม่ค่ะซึ่งคนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย ถ้าเราได้ยินข่าวก็จะเห็นว่าเราจะมีปัญหาเรื่องตู้เห่าเป็นต้นเนี่ยนะครับคุณตู้เห่าจะต้องก็มีปัญหาเรื่องความมั่นคงอะไรเงี้ยเพรฉะนั้นการตรวจสอบจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบนะฮะแต่ถ้าเอาคนกลุ่มนี้ไปรวมกันเนี่ยมันก็ทําให้ช้านะฮะคนกลุ่มชาติพันธุ์เราขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ4ี่แสนกว่าคนนะครับเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยประมาณแสนกว่าคนแล้วก็เป็นคนที่เข้ามา3ามแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะเข้าสู่กระบวนการแปรัญชาติประมาณ3ามแสนคนทั้งประเทศนะฮะ แต่ว่า3 0 0แสนคนนี่คือเป็นกลุ่มคนที่ได้จัดทำทะเบียนเอาวไว้นะฮะไอ้เรื่องคุณสมบัติต้องไปดูกันอีกชั้นหนึ่งว่าไอ้สามแสนคนที่ว่านะี่มันได้ครบทุกคนหรือเปล่า ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมการแปลงสัญชาติเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันก็คือกลุ่มต่างด้าวทั่วไปอย่างเช่นตู้ห่าก็จะไปยื่นคําร้องขอสัญชาติต่อตํารวจสันติบาลหรือว่าภูทรจังหวัดในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทางอําเภอจังหวัดก็จะเป็นผู้รับคําร้องแต่ก็จะมีกระบวนการการพิจารณาให้สัญชาติไม่ต่างกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาก็ยอมรับว่าการตรวจสอบประวัติคนต่างด้าวต้องส่งไปตรวจสอบทั้งสันติบาล ปปสหน่วยข่าวกรองหมายจับคดีอาญาหมายจับต่างประเทศกระบวนการส่วนนี้อาจจะเกิดความล่าช้าเพราะกว่าที่หน่วยงานดังกล่าวจะส่งประวัติกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านหลายเดือนนะคะ